คุณว่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณว่านอายุเท่าไหร่คะ28 ปีครับ28ว่านวันนี้มีอะไรไปทำอะไรผิดมาว่านคือเหตุการณ์นี้เกิดจากการดื่มกินครับเป็นคนเมื่อเมาแล้วจะชอบโทรหาคนต่างๆรวมถึงแฟนเก่าครับคลาสสิกซึ่งเรามีแฟนอยู่แล้วไหมใช่ครับทำไมไม่โทรหาแฟนเรานะแล้วยังไงมันไปเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวันที่14 มกราที่ผ่านมาก็คือวันเสาร์ครับครับผมก็มีการไปแฮงเอาท์กับรุ่นน้องที่ทำงานไปกินข้าวกันแล้วก็ดื่มสังสรรค์นิดหน่อยแล้วเราก็ต้องเป็นคนกลับก่อนเราก็จะกลับมาที่บ้านแต่ด้วยความติดลมก็แวะซื้อเครื่องดื่มมาด้วยครับแล้วก็มาดื่มที่บ้านต่อในช่วงเวลาที่เราอยู่ตัวคนเดียวนั่งดื่มไปแล้วก็เปิดเพลงในโทรศัพท์อารมณ์เปลี่ยวมันก็มาครับพี่จนเราตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนก่อนโทรหาเพื่อนจีบปะทะจนถึงครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราได้เรียนกันมาโอ้ลามถึงครูบาอาจารย์เลยมาวันครูด้วยไงที่ผ่านมามีวันครูด้วยซึ่งผมเลิกกินตอนตี 2คุณครูสมหมายที่ครูสมหมายครับตื่นมาจะไปทำวัดแล้วตอนเช้าอ่ะแล้วยังไงคะแล้วสุดท้ายเราก็ไปจบที่อินสตาแกรมแฟนเก่าครับเราได้ติดต่อไปแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยหมายถึงว่าผมทักไปว่าสบายดีไหมอะไรก็ตอบมาเป็นคำตอบสั้นๆกันก็เหมือนคนบุคคลทั่วไปที่ทักถามแต่เหตุที่เกิดคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอะไรปิดกับแฟนอยู่แล้วก็คือให้ทั้ง Facebook Instagram Line อะไรก็ตามให้หมดเลยเขาก็เปิดไปเจอไอ้ข้อความต่างๆที่เราได้สนทนากับแฟนเก่าและพีคสุดก็คือครั้งนี้มันเป็นครั้งที่3ครับพี่แฟนเก่าคนเดิมไหมใช่ครับผมโทรหาน้องคนเดิมในระยะความผิด3 ครั้งนี้ในช่วงเวลาเกือบ3 ปีที่คบกับแฟนคนปัจจุบันครับแล้วพอครั้งที่3นี่มันยังไงฮะเขายังให้อภัยอยู่ไหมณปัจจุบันนี้ได้แยกย้ายแล้วครับเลิกไปแล้วเรายอมออกมาดีกว่าที่จะทำลายเขาด้วยปัญหานี้ปัญหาเดียวเลยป่ะใช่ครับผมถามนิดนึงเดี๋ยวก่อนคุณว่านเราเคยมีคดีนี้แล้วถึง2 ครั้งพอครั้งที่3ที่เราจะทักไปอ่ะมันไม่ได้มีอะไรนิดนึงหรอว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ควรแล้วมันทำให้เรามีปัญหากับคนปัจจุบันนะหรือมันออโต้ไพลอตนี่แหละพี่มันมีการไต่ตองก่อนโดยว่าแค่เซิร์ชในอินสตาแกรมครับหมายถึงว่าเรากดพยัญชนะเข้าไปใช่ไหมฮะถ้าเราเคยติดต่อมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยใช่ มันจะขึ้นออโต้อัลกอริทึมเหรอใช่เป็น history เลยขึ้นมาแล้วเราด้วยความว่องไวของปลายนิ้วเราเนี่ยแค่สกิดก็ชีวิตเปลี่ยนแล้วผมแตะเข้าไปมันก็จบคุณว่ายังรู้สึกกับแฟนเก่าของคุณว่าอยู่หรือเปล่าคะตัวผมกับแฟนเก่าเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องตั้งแต่เด็กมันไม่ได้มีความผูกพันที่เราจะกลับไปเป็นแฟนกันอีกเลยหรืออะไรอย่างนั้นนะครับมันกลายเป็นพี่ชายคิดถึงน้องผู้หญิงคนนี้จังวะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรอยากจะถามไทยเฉยๆแต่ไม่ได้ต้องการทุกวันหรือทุกเวลาแค่ช่วงเวลานั้นค่ำคืนนั้นที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยอยากคุยเฉยๆอาจจะดูเห็นแก่ตัวนะครับแต่นี่ไงแต่ผลของมันไงก็มีเนาะมีคนที่รักเขารับไม่ได้เนาะเขาก็พยายามให้อภัยมาละเอาเป็นว่ามันก็จบลงไปถูกไหมความสัมพันธ์จบลงไปแล้วแต่ปัญหาของคุณว่านคืออะไรฮะปัญหาของผมก็คือถ้าผมมีโอกาสคืนดีกับแฟนปัจจุบันถ้าเขาให้โอกาสผมหรือไม่ก็ตามมีความรักใหม่ขึ้นมาผมอยากจะถามพวกพี่ว่าผมควรมีวิธีจัดการตัวเองในเรื่องนี้ยังไงดีณเวลานั้นสติมีกี่เปอร์เซ็นต์ฮะเอาจริงๆเลยความยับยั้งชั่งใจเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงที่ดื่มใช่ไหมครับช่วงที่โทรไปฮะอ๋อถามว่าถ้าโทรแล้วติดนะครับเต็มที่ผมก็ครั้งแรกเคยโทรติดแล้วได้คุยกันระยะเวลาประมาณ5 ถึง 10 นาทีในการถามไทยว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเรียนจบหรือยังหรืออะไรแล้วตอนนั้นสติคุณครบถ้วน 100% ป่ะที่กดครบครับครบเลยไม่เกี่ยวกับเหล้าไม่ได้เมาไม่ได้เมาไม่ใช่ว่าเอ้ยมันควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่มีสติโทรไปเองเลยอันนี้คือความตั้งใจล้วนๆถูกไหมฮะใช่ครับเป็นเหมือนแบบจิตสำนึกด้านในที่มันออกมาเฉยๆจิตใต้สำนึกแล้วถ้าสมมติไม่กินเหล้าอ่ะมีอยากจะโทรคุยกับเขาไหมไม่ครับเราเป็นตัวเล่นปฏิกิริยาแล้วก็เหมือนจุดแสดงว่าเหล้าก็เป็นตัวที่ทำให้ไปเหมือนทำให้ฟิลมันไปเปิดลิ้นชักในใจคุณอย่างนี้ป่ะประมาณนั้นครับติดเหล้าแค่ไหนอ่ะคุณมันก็ต้องเลิกกินเหล้าใช่เลิกกินเหล้าใช่ที่บ้านก็ แจ้งไว้อย่างนั้นเหมือนกันว่าถ้าหยุดมันได้มันก็คงไม่เกิดอะไรใช่ก็ต้องอย่างนั้นนี่คบมากี่ปีนะฮะก่อนที่จะเลิกกันขอโทษทีจะ3 ปีแล้วครับจะเข้าปีที่3ครับนี่คือคนที่เพิ่งเคยเจอกับปัญหานี้เนาะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมันก็มีพี่แต่ส่วนมากมันยังอยู่ในช่วงวัยเรียนมหาลัยไงต้องมองข้ามกันหมดครับอันนี้คุณว่าขอเป็นคนเลิกเองเลยใช่ไหมคะขอเป็นคนออกมาเองใช่ครับแล้วเราก็เลิกเองด้วยประมาณว่าเราได้ถามตัวน้องเขาแล้วว่าขอโอกาสอีกได้ไหมอะไรเงี้ยครับแต่เราได้เห็นไม่ได้โทรคุยนะครับมันเป็นการพิมพ์เพิ่มเขาก็พิมพ์มาประมาณว่าก็ยังรักกันอยู่แต่หนูเหนื่อยแล้วเข้าใจอ่ะเรามันเนาะเขาเจอมา3 ครั้งเราพูดยากอ่ะแก่กว่าแล้วเราพูดกับเขาไปแล้วด้วยก็ควรรักษาคำพูดคือจะว่าไปมันจะว่าไม่มีสติก็ไม่ใช่ไงคุณว่านตอนนี้คุณว่านเสียใจแหละในสิ่งที่ทำอ่ะแต่ว่าย้อนกลับไปใน3 ครั้งโดยเฉพาะครั้งที่3ที่กำลังจะติดต่อไปหาแฟนเก่าเนี่ยคือถ้าเสียใจขนาดเนี้ยมันควรจะยับยั้งได้ถ้าเรามีสติทีนี้พอถามเราก็ไม่เกี่ยวก็มีสติครบทั่ว 100% มันเลยขัดแย้งกันไงโอเคถ้าไม่รู้ตัวแล้วคุณว่านเสียใจในวันเนี้ยผมเข้าใจมากเลยแต่ถ้าคุณว่านเสียใจกับการกระทำขนาดเนี้ยไอ้คำที่3มันไม่น่าเกิดขึ้นแล้วนะเข้าใจเลยมันแลย้อนแย้งกันใช่ซึ่งถ้าถามว่าถ้าเล่าก็ไม่ถูกนะซึ่งถ้าถามว่าอนาคตจะทำยังไงนี่แล้วที่โทรมาเนี่ยดื่มเหล้าไปด้วยป่ะเพราะชอบโทรไงฮะไม่นะเคิมๆหน่อยได้คุยลื่นๆแล้วที่ต่อไปนี้ก็ต้องระแวงแล้วถูกไหมว่าเดี๋ยวจะมีแฟนใหม่จะทำยังไงหรือว่าถ้าคืนดีกันแล้วปัญหานี้มันจะกลับมาไหมถูกไหมใช่ครับโอเคถามใครก่อนคะเริ่มจากสุภาพสตรีก่อนนะครับพี่หอมพี่ต้นขอบคุณที่ให้เกียรตินะคะแฟนเก่าเป็นอะไรที่ต้องห้ามอยู่แล้วค่ะคือสมมติว่าเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแบ็คกราวด์แฟนเก่าของแฟนเลยเนี่ยมันภาพลบไปก่อนละมันเหมือนคู่แข่งทางการค้ากันก่อนยังไม่รู้จักกันดีเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่รู้จักกันแล้วคนนี้ไม่ได้มีเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรเงี้ยมันก็คือจะต่างคนต่างอยู่ทีนี้ถ้าเขาเข้ามาหาบางทีถ้ามันมากเกินไปก็อาจจะต้องตัดถ้าทำงานร่วมกันก็ยังพอเข้าใจได้แต่ว่าแฟนปัจจุบันไม่มีใครแบบโอเคหรอกถ้าแฟนเก่ายังมาวุ่นวายอะนะยกเว้นแฟนเก่าเนี่ยเขาเคยเจอกันแล้วแฟนเก่าก็มีแฟนใหม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้ทีนี้คือประเด็นปัญหาน่ะดันอยู่ที่คนของเราดันไปทักเขาก่อนอันนี้คือสิ่งที่ให้อภัยได้ยากมากมันจะมีทันบนเลยทำปุ๊บเนี่ยขึ้นทันบนเลยแบล็คลิสต์ที่แบบถือว่าเป็นโทษหนักๆเลยอะว่าอย่าทำอีกฉะนั้นการทำถึงครั้งที่3อะมันก็เลยยากเกินที่จะให้อภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณว่าน่ะมีแฟนใหม่ก็ให้ท่องจำไว้เลยว่านี่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ชีวิตรักของคุณว่านสั้นลงฉะนั้นก็มีสติทุกครั้งกูโทรหาใครก็ได้ต้องไม่ใช่แฟนเก่าสิ่งที่ทำก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะอันนี้เป็นวิธีหอมนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่หอมคบกับใครสักคนหนึ่งอะหอมจะตัดคนที่จะเป็นปัญหาต่อชีวิตคู่ออกเลยผู้ชายคนนี้เคยคุยเอาเป็นเพื่อนก็จริงแหละแต่มันออกไปทางแบบกิ๊กๆนิดนึงยังไม่มีอะไรกันก็ช่างตัดก่อนเลยห่างเลยเฟดเลยคนนี้เฟดเลยคนนี้กดอันฟอลโล่ไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเคลียร์ก่อนเลยให้รู้ว่าเขาอยู่ในตำแหน่งของคนที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหากับชีวิตคู่คือถ้าเรามีแฟนปัจจุบันเราต้องเทคแคร์แฟนปัจจุบันมากกว่ายกเว้นกรณีที่แฟนปัจจุบันแม่งมึงงี่เง่าเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันเคส by เคสแต่ถ้าเรื่องอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเริ่มต้นมีแฟนใหม่นะคะให้ตัดสิ่งเหล่านี้ไปก่อนใครที่อยู่ในตำแหน่งนี้บ้างโคจรนี้บ้างกูห้ามยุ่งกูห้ามโทรถ้ารู้สึกว่าหุ้ยกูไม่ไหวเวลาเมาชอบโทรหาให้บล็อกหรืออะไรสักอย่างหรืออะไรก็ได้อันฟอลไปก็ได้ที่ทำให้เราสืบค้นได้ยากขึ้นเวลาที่เราจะสืบค้นหาเขาเนี่ยพอเวลาที่เราใช้เวลานานขึ้นบางทีสติเราเริ่มมามันจะค่อยๆบอกเราว่าอย่านะมึงสูญเสียเลยนะมึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณว่านก็มีประสบการณ์แล้วฉะนั้นการสูญเสียเนี่ยมันจะอยู่ในใจคุณว่านแล้วว่าคุณว่านเคยสูญเสียเคยเสียใจแบบนี้ถ้าครั้งหน้าจะทำอีกไอ้บทเรียนเนี่ยมันจะแทรกเข้ามาเลยว่ามึงเคยเจ็บแบบนี้นะว่านมึงเคยเสียคนนี้ไปนะว่านครับโอเคค่ะต่อไปใครคะพี่เผือกแล้วกันครับพี่เผือกค่ะมันจะมีคนที่มันทับซ้อนกันหรือว่าจะมีคนที่ไม่ชอบเห็นอดีตกลับมาหลอกหลอนอยู่เสมออยู่แล้วฮะอันเนี้ยเป็นเคสที่คลาสสิกอยู่ละวันนี้3 ครั้งแล้วนะที่คุณว่านแบบยับยั้งชั่งใจไม่ได้เนาะแล้วก็เกิดเหตุที่ทำให้คุณว่านเสียใจมากๆก็คือเขาไปละแล้วถ้าวันนี้ มันเรายังไม่มั่นใจอีกว่าเราจะห้ามใจตัวเองได้ไหมแล้วเคสนี้มันจะกลับมาเป็นปัญหาอีกไหมในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปเนี่ยผมก็ยังนั่งคิดอยู่เฮ้ยมันเพราะอะไรวะทำไมมันถึงห้ามใจไม่ได้ขนาดนั้นวะหรือมันคือรักแท้ที่ฝังอยู่ในใจอยู่นานแล้วคุณว่านไม่ยอมรับมันวะถ้าเราสูญเสียขนาดนี้แล้ว3 หนแล้วแล้วคราวนี้คือครั้งที่แรงที่สุดละคุณว่านเสียน้ำตาให้กับมันครั้งต่อไปเป็นผมมันไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะแต่คุณว่านก็ยังไม่มั่นใจอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมมันจะเป็นปัญหากับชีวิตคู่อีกไหมนั่นแปลว่าต้องหาตัวอื่นสิ่งอื่นเทคโนโลยีอะไรแบบอื่นที่จะมาช่วยคุณว่านแล้วล่ะเดี๋ยวนี้มันมีสารพัดแอปที่มันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราไม่ได้รับการติดต่อจากใครสักคนหรือบล็อกเราจากใครสักคนน่ะคือถ้าจะทำจริงๆผมว่ามันทำได้อะถามตัวเองก่อนว่ามันเราไม่จบเองเปล่าวะแล้วไม่ว่าจะมีใครคนใหม่หรือคนเดิมกลับมาคืนดีหรืออะไรแล้วจบได้จริงเปล่ากับน้องคนเนี้ยผมเป็นเหมือนหอมเวลาจะเริ่มความสัมพันธ์อะไรถ้าอันไหนที่มันเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่เรากำลังจะเริ่มสร้างอะไรก็ตามที่เสี่ยงก็ตัดไปก่อนจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนผมเคยพูดหลายครั้งว่าบางครั้งบางเวลาเป็นเพื่อนก็ไม่เหมาะเป็นน้องเป็นพี่ก็ไม่เหมาะคนบางคนเป็นแม้แต่เพื่อนก็ยังไม่ได้ตอนนี้เป็นพี่น้องก็ไม่ได้จ้ะจะได้เป็นอีกเปล่าไม่รู้ด้วยซ้ำนะชีวิตนี้จะกลับมาเป็นพี่น้องกันได้อีกหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งเราไม่มีหน้าที่ต้องแคร์ตรงนั้นเราควรแคร์คนปัจจุบันของเรามากที่สุดอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ปัจจุบันไม่มีปัญหามากที่สุดทำสิ่งนั้นถ้าทำไม่ได้ใช้เทคโนโลยีช่วยครับครับขอบคุณครับครับผมพี่ต้นครับพี่ถ้าความเห็นส่วนตัวพี่นะน้องว่าพี่รู้สึกว่าต่อให้เอาเทคโนโลยีอะไรมาก็ตามมันได้แทรกเข้าไปได้มันถ้าใจเรามันจะคุยยังไงมันก็คุยอ่ะคือพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับใจเราอย่างเดียวล้วนๆเลยคุณว่านอันนี้ถามก่อนว่า3 ครั้งที่เราทักเข้าไปเคยมีที่เขาทักเรามาก่อนไหมคะไม่ครับไม่เลยแล้วชีวิตไม่ได้โคจรกันมาเจอกันอยู่แล้วถูกไหมคะถ้าไม่ได้ผ่านการทักกันเนี่ยใช่ครับซึ่งสำหรับพี่นะถ้าคุณว่านบอกกับพวกพี่เมื่อกี้ว่าความรู้สึกมันเหลือแค่พี่น้องอ่ะพี่ว่าเอาจริงถ้าตัดมันตัดได้เลยนะมันไม่จำเป็นต้องคุยกันอ่ะจะด้วยความผูกพันหรืออะไรที่ผ่านมาในมุมพี่นะถ้าว่านบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่พี่น้องอ่ะพี่เราคุยกันเพราะว่าความผูกพันที่มันรู้จักกันมานานแต่สำหรับพี่อะถ้าคุณว่านรู้ว่าแฟนคุณว่านไม่ชอบให้คุณว่านคุยกับแฟนเก่าแล้วสถานะเรามันคือพี่น้องจริงมันไม่มีความจำเป็นต้องติดต่อเขาเลยซึ่งพี่ว่าเขาเข้าใจนะหรือว่ารักคนปัจจุบันไม่มากพอหรือเปล่าแต่พี่กำลังจะถามว่าหรือจริงๆเรายังรักเขาอยู่ล่ะรักคนเก่าอยู่ใช่คือถ้าเรารู้สึกว่าถ้าแฟนเก่าที่เราไม่รู้สึกอะไรแล้วมันอาจจะคิดถึงบ้างอะถ้าเป็นมนุษย์อะนะแต่ว่ามันคงไม่ได้อยากแบบไปรู้ไปคุยอะไรชีวิตเขาขนาดแบบเนี้ย3 ครั้งติดขนาดเนี้ยขนาดที่แฟนตัวเองไม่ชอบก็ยังทำอะไรเงี้ยเหมือนว่าต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองดีๆอะว่ายังไงว่ายังอยากอยู่ในชีวิตเขาหรือเปล่าเหมือนเราเองที่ไม่เดินออกมาเขาก็ไม่เคยทักว่านนี่ถ้าเท่าที่ว่านบอกพี่อะเป็นว่านเองที่ไปหาเขาตลอดถ้าฟีลมันเกิดขึ้นอะมันทักไปหาเขาตลอดอะสำหรับพี่อะพี่เลยรู้สึกว่าแต่ว่านถามว่าอนาคตมันจะเกิดขึ้นไหมพี่มั่นใจว่ามันเกิดขึ้นแน่แล้วก็วิธีไหนก็ตามมันช่วยอะไรไม่ได้ถ้าว่านยังจิตว่านยังผูกอยู่กับแฟนเก่าคนนี้หรือว่าว่านต้องเคลียร์ว่าไม่รู้นะตอนนี้เขามีแฟนอยู่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยอ้าวเหรอลองไปไหมล่ะเหมือนกลับไปให้แบบรู้แล้วรู้รอดไปไปรู้สึกว่าความรู้สึกมันยังมีอยู่อีกไหมอ่ะก็บอกเขาไปแฟนเลยว่าเนี่ยเลิกกับแฟนเพราะว่าเราทักหาน้องอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรายังรู้สึกกับเธออยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเอาให้มันมาถ้าเธอยังไม่มีใครมาคบกันไหมให้มันแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบเคลียร์ตัวเองให้มันจบซะทีว่าโอเคกับน้องคนนี้เราเป็นได้เท่าไหนซึ่งพี่รู้สึกว่าถ้าว่านรักอีกคนมากพอว่านจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอ่ะเป็นครั้งที่3นะใช่ว่านคิดอีกเราแค่ไม่ไปคุยกับน้องคนนี้แต่เราเลือกที่จะส่งไดเรกไปหาเขาเพื่อวันหนึ่งเราจะเสียผู้หญิงที่บ้านเสียใจแล้วมาร้องไห้เมื่อกี้ว่าเรารักเขาอ่ะแสดงว่าผู้หญิงอีกคนนึงมันโอ้โหพี่ว่าไอ้ว่านที่บอกว่ามันเป็นจิตใต้สำนึกของว่านเขาสำคัญกับว่านมากจริงๆนะว่านถึงยังติดต่อกับเขาอยู่อ่ะอยากกลับไปคบกับเขาไหมว่านมีภาพนั้นในหัวไหมไม่นะพี่ไม่มีภาพเก่าอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเวลาอยู่กับเขาคุยกันแล้วมันสนุกมันถูกคออย่างนี้ปะเราถึงอยากคุยกับเขาอ่ะนานๆใช่นานๆนะอันนี้ผมไม่ได้รู้สึกกับน้องคนเก่าแบบฟิลอย่างฟิลแฟนเราในณเวลานี้โอเคถ้าพี่สำหรับพี่ง่ายๆงั้นว่านต้องเลิกติดต่อเขาแค่นั้นเลยมันควรจะง่ายยุติเลยเลิกติดต่อถ้าเราไม่รู้สึกนะไม่จำเป็นต้องแบบเพราะว่าเรามีโจทย์ใหม่แล้วไงเรามีแฟนคนใหม่ ที่เขาไม่ชอบให้เราคุยกับแฟนเก่าง่ายๆเลยหยุดการติดต่อกับคนนี้ทันทีเขาไม่ใช่เพื่อนแล้วอ่ะเขาเป็นแฟนเก่าสถานะต่อให้แบบเราไม่คิดอะไรกับเขาแต่สถานะเขาคือแฟนเก่าอ่ะค่ะมันคือของต้องห้ามอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้ position เราอยู่ในจุดไหนการคุยกับแฟนเก่าจะทำให้เราไม่มีแฟนใหม่แค่นี้เลยมันเหมือนไม่ให้เกียรติคนปัจจุบันพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ